ที่ยวจุดชมวิวปาโลมาที่สะพานแดงนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะสะพานก็จะมีทางเล็กน้อยนะคะครับอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มาสมุทรสาครแล้วต้องมากันนะครับก็คือสะพานแดงนะครับช่วงนี้ก็ต้องคอยระวังนิดนึงนะครับสะพานแดงนะครับมีบางที่ชำรุดนะครับบางที่ชำรุดกำลังซ่อมแซมอยู่ครับซ่อมแซมแล้วคาดว่าน่าจะสวยงามครับเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถมาเช็คอินได้และตรงนี้เขาบอกว่าเป็นจุดชมปาโลมาด้วยครับเป็นจุดชมปาโลมาด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นปลาโลมาสักตัวนะครับทะเลวันนี้คลื่นแรงมากแรงมากเลยครับถ้ามาสมุทรสาครลองแวะเข้ามาครับลองแวะเข้ามาชมดูแต่ต้องระวังนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับกำลังปรับปรุงครับเห็นว่ากำลังปรับปรุงนะครับถ้าเป็นสะพานแดงสดเลยน่าจะสวยงามอยู่ครับซึ่งมีความยาวทั้งหมด700เมตรนะครับมีความยาวทั้งหมด700เมตรอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแถวสมุทรสาครนะครับก็ลองแวะเข้ามาชมสะพานแดงที่หนึ่งครับเป็นจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปสวยครับนะครับก็ต้องดูหน่อยครับว่าอากาศเป็นยังไงตอนนี้นะครับลมค่อนข้างแรงนะครับแรงมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เรื่องสะพานยังมีชำรุดนะครับตรงนี้ยังชำรุดอยู่นะครับน่าจะเร็วๆนะครับน่าจะซ่อมแซมผูกครับผูกจากน้ำทะเลกัดเซาะนะครับเห็นได้ว่าด้านข้างเห็นไหมครับลมพัดแรงมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับในสมุทรสาครครับเดี๋ยวตามผมมาครับไปเลยครับครับมาแล้วครับผมกำลังจะพาท่านมาที่โกกากนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับมีอะไรบ้างครับเราเข้าไปชมกันด้านในเลยครับไปเลยครับคลิปต่อไปจะไปที่ไหนกันต่อนะครับกดติดตามนะครับช่องเสือครูพันเสือด้วยนะครับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ข้างล่างด้วยนะครับขอบคุณครับ